โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็คือตอนนี้เรายังไม่มีรถลากข้าวนะทุกคนก็เราไปจ้างเขาเรียกว่าลุงเลิงลุงเลิงเพื่อที่มาลากข้าวให้นะทุกคนนะก็ลุงเลิงก็จัดรถใหม่มาลากให้เราเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นเนินชันๆดูว่าใส่เต็มๆมันจะเป็นยังไงครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนนะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศูนย์ซ่อมนะศูนย์ซ่อมของบริษัทเรานั่นเองนะครับทุกคนนี่ศูนย์ซ่อมของบริษัทเราก็จะมีตะปูมีค้อนนะครับนะมีหูฟังกันเสียงแล้วก็มีสายยางไว้ฉีดน้ำนะครับมีไฟฉายมีสปอตไลท์นะครับมีสายไฟมีตัวเป่าลมนะครับนะตัวนี้นะแล้วก็มีปลั๊กพ่วงข้างล่างก็จะเป็นขาตั้งนะโอ้โหคือของค่อนข้างที่จะครบนะทุกคนนะก็จะมีเครื่องตัดหญ้านะที่ใช้เอ็นนะเอ็นตัดนะเนี่ยผมเป็นทหารผมใช้แต่เอ็นอะไปตัดหญ้าแม่งใช้แต่เอ็นตัดอะแล้วแม่งแบบมันตีอะท่านผู้ชมมันใบเอ็นอะมันไม่ได้ตัดนะมันแค่ตีนะครับตีทีนี้มันก็โอ้โหนู่นอะกระจายแบบเละอะกระจายแบบเละจัดอะโอ้โหไปเป็นทหารอะแม่งตัดหญ้าเนี่ยคือใช้ใบเอ็นมันตีมันแค่ตีแล้วพอตีมันก็กระจายนะเต็มโอ้โหเต็มหน้าเต็มตาเต็มแขนเต็มขานะครับโอ้โหอันนี้ก็จะมีเครื่องกึ่งนะทุกคนเครื่องกึ่งเนาะก็มีโอกาสได้กึ่งก็จะกึ่งนะก็เป็นสปอตไลท์ชั่วคราวนะฝั่งนี้ก็เป็นแท็กรถเกี่ยวเก่านะเนี่ยที่วางไว้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปทำการเปิดตัวรถกันเลยดีกว่าครับไปครับผมจัดไปครับนี่คันนี้เป็นน้องส่งมาให้นะนี่น้อง FC เนี่ยส่งมาให้ทางเพจนะใครอยากให้ส่งรถเล่นอะไรก็ส่งทางเพจนะครับหรือว่าเฟซส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าเฟซส่วนตัวบางทีผมไม่ค่อยตอบนะมันไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเพจอ่ะมันจะเด้งกิ้งกึ้งเลยมันจะเห็นนะครับนะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยก็เป็น10ล้อสั้นๆเนาะ10ล้ออ๋อมีบวกด้วยนะคันนี้นะนะเป็นไงแล้วลองปิดอันนี้ด้วยนะเป็นไงผ้าคลุมนะครับนี่ผ้าคลุมเปิดผ้าคลุมปิดผ้าคลุมนะครับนะโอเคตอนนี้เรายังไม่อันนี้เราเปิดไว้ก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนนะเรายังไม่ใส่แต่ว่าไฟรู้สึกว่าจะบั๊กนะทุกคนไฟบั๊กเหรอใช่เหรอไฟบั๊กเหรอใช่เหรอวะไหนขออนุญาตดูดิใช่ครับทุกคนไฟบั๊กครับไฟบั๊กโอเคสามารถเปิดเพลงได้ด้วยนะโอ้โหคือแบบโอ้โหชอบมากเลยอะด้วยโชคไปแล้วเหรอใช่โชคปะเนี่ยโชคไปแล้วเฮ้ยโชคไปแล้วเว้ยเดี๋ยวบีบมีแต่ไหมเอาไม่มีแต่เหรอถามจริงไม่มีแต่เฮ้ยไม่มีแต่นะทุกคนไม่มีสามชาตินะเนี่ยผมกดอยู่เนี่ยไม่มีแต่นะมีแต่เพลงนะเดี๋ยวไปใส่ข้าวนะวันนี้ไปใส่ข้าวมันนี่คันละรถดีแต่นะครับตากข้าวนะครับเดี๋ยวคันนี้เอาไปตากเหมือนกันเดี๋ยวไปตากที่ร้านนะไปตากที่ร้านจับเอาละโอ้โหเพลงดังมากท่านผู้ชมเพลงดังมากเพลงดังจัดเลยเพลงดังมากครับผมดังจริงครับยี๊ดมองนี้เหรอวะโอ้ยไม่ว่ามองอะไรมองบั๊กได้ไหมบ้าอะไรวะเนี่ยมุมมองพักไม่มีมุมมองไปไหนโอ้โหนึกว่ามีมุมมองนี้ด้วยไม่มีมุมมองไหนดีกว่ามองพักไม่เป็นไรช่างมันโอ้โห
มันจัดอ่ะเพลงมันจัดอ่ะพี่เอารถออกก่อนพี่รถออกก่อนรถออกก่อนโอ้ยอุ้ยยืยืมันจัดอ่ะมันจัดเลยท่านผู้ชมช่วงหลังนี่มีแต่เพลงนะรถนะเพลงเบสมาเต็มครับยิ้มถ้าผมถอยลงไปนี่มันจะนี่มาได้ปะถ้าผมถอยลงไปรถจะขึ้นได้ปะแห้งก็แต่นอนร้องไห้มันจัดอ่ะได้เลยกินน้ำตาคือถ้าเราจอดข้างบนมันจะแบบรถคนอื่นจะรถจะคนอื่นจะวิ่งไม่ได้นะครับทุกคนได้กินน้ำตาเฮ้ยไม่ใช่รถเราแรงอยู่แล้วรถเราแรงอยู่แล้วบึ้นเดี๋ยวผมจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นใส่เต็มๆรถขึ้นเนินจัดชันเลยเฮ้ยมันยกออกได้ปะเนี่ยโอ้โหยกได้ให้มันบรรเทาความเหงาในใจดีเป็นไงเข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีนี่มาใส่ข้าวครับผมอุ้ยดูเกี่ยวกัน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 เกี่ยวที่เทข้าวก่อนนะครับไม่ได้ต้องเกี่ยวที่ข้าวก่อนเทเกี่ยวที่เทข้าวก่อนโอ้โหเบ็ดหนักจัดอื้อหือลงมาตรงหันเลยต้นข้าวทิ้งไปเกี่ยวที่เทข้าวก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเทข้าวนะครับผมต้นไม้เฮ้ยเรามันใกล้เต็มแล้วนี่ว่ะโอเคใกล้เต็มแล้วใกล้จะเต็มแล้วคือเสียงเบรกก็ลั่นล่ะเสียงเบรกก็ลั่นเสียงในนี้ก็ลั่นล่ะเสียงรถเกี่ยวก็ลั่นล่ะเสียงเบรกก็ลั่นเสียงรถเกี่ยวก็ลั่นมาดิเต็มแล้วลั่นจัดเลยมาโอ้มันจัดเลยเนาะแบบนี้เนาะบรรยากาศเกี่ยวข้าวเนาะทุกคนเนาะมันจัดเลยเนาะแบบนี้เนาะโอ้โหดูอ่ะมันได้บรรยากาศมากเลยอ่ะบรรยากาศเก่าๆอ่ะบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวขยับเข้ามาอีกก่อนขยับรถเกี่ยวเข้ามาอีกดิขยับรถเกี่ยวเข้ามาอีกดิเออสุดยอดนี่เป็นไงล่ะโอ้โหรอจัดอ่ะไม่รู้จะขึ้นได้เปล่านะอย่ามาใกล้รักใครเจอพี่เกี่ยวพี่เปิดเพลงอยู่เนี่ยพี่เมาแล้วบ้างนี่เมาแล้วบ้างนี่พวกเปิดเพลงนี่เมาแล้วบ้างนี่เมายังนี่โอ้โหเกี่ยวข้าวทีไหนเมาทีนั้นครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นกิจกรรมอ่ะกิจกรรมประจำปีก็ว่าได้เลยนะทุกคนกิจกรรมเกี่ยวข้าวนะคือมันสนุกเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเนาะว่าไหมเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับ
กิจกรรมเกี่ยวข้าวนะเป็นอะไรที่แบบสนุกโคตรอ่ะเออคือแบบมันพูดยากอะเนาะคือแบบแล้วมีเพลงมีมีรถเกี่ยวโอ้โหแบบแล้วแบบคนเยอะๆโอ้โหคือแบบมันจัดเลยอ่ะเนี่ยกิจกรรมเกี่ยวข้าวครับนะโอ้โหปาดโอ้ปาดโอเคไปแล้วแหมเราก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมต้องวนแล้วครับต้องอ้อมนะครับคือต้องอ้อมแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวไปเอ้ยมันอันนี้อ่ะมันวางลึกเกินอ่ะรั่วฝั่งนู้นก็เต้นดึ๋มๆๆๆอยู่เราก็ไปเกี่ยวข้าวชิวๆครับผมโอ้โหแม่บรรยากาศมันดีจริงเว้ยบรรยากาศมันดีจริงบรรยากาศมันช่างดีจริงเพลงมันตัดอย่างวะทุกคนถ้าเราออกมาไกลๆเพลงก็จะตัดใช่ไหมล่ะอุ้ยยังไม่ตัดเลยยังตุ้มๆอยู่เลยอ่ะไม่รู้คนดูได้ยินหรือเปล่านะยังตุ้มๆอยู่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะซิ่งนะครับรถเกี่ยวข้าวซิ่งนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะโอ้โหว้าวโอเคข้าวดีครับนะของลุงแกนี่ข้าวดีจัดเลยข้าวดีมากๆครับทุกคนแหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูด้วยนะเอ้ยเอาไปตากให้ดูด้วยเดี๋ยวผมจะไปตากให้ดูด้วยนะครับโอเคสมมุติว่ามันเต็มแล้วนะทุกคนสมมุติว่ามันเต็มแล้วเนาะสมมุติว่านะครับสมมุตินะสมมุติว่ามันเต็มแล้วนะโอ้ลุงแกนี่ได้ข้าวเยอะจัดเลยเนาะสมมุติว่ามันเต็มแล้วเนาะทีผมก็จะเกี่ยวกลับไปใช่ไหมล่ะโอ้โหดูยังมันอยู่เลยอะโอ้มันเริ่มใหม่นี่ว่าโอเคมันเริ่มใหม่จริงด้วยมันเริ่มใหม่จื๊อโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปขายให้ดูนะครับเอาไปตากเอาไปตากอันนี้เป็นนาปีนะครับนะเดี๋ยวต้องเอาไปตากแล้วนาปีต้องตากด้วยถ้าเราออกห่างเกินพิกัดมันก็จะเพลงก็จะเริ่มใหม่ใช่ไหมล่ะไหนไหมเพลงเริ่มใหม่อีกแล้วแหมตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยโอ้ยมันจัดเลยนี่เอ้ยอ๋อมันเติมไม่ได้ใช่ป่ะรถเกี่ยวเติมเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเกี่ยวเขียววะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยคือประเทศพัฒนาครับผมมันจัดเลยเนาะโอ้มันจัดเนี่ยมันจัดเลยเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเกี่ยวข้าวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้ไม่มีอันนี้นะไหนลองไอ้นี่ด้วยเพิ่มข้าวด้วยอันนี้สมมติว่ามันเต็มแล้วเนาะทุกคนเนาะว้าวโอ้โหขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมเนี่ยขึ้นไหวไหมเนี่ยบึ้นขึ้นไหวไหมเนี่ยถอยก่อนไหมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านะไม่มีแต่นะทุกคนโอ้โหชิวจังวะไม่ต้องเร่งเลยเหรอไม่เร่งเลยเหรอไม่ต้องเร่งเลยเหรอพี่ฮะชิวมากมากอ่ะชิวจัดเลยอ่ะไม่ต้องเร่งเลยใช่ปะเนี่ยอ
โอเคเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปตากนะทุกคนเอาข้าวไปเทตากนะครับนี่ไปต่อครับผมไปกันต่อแหมอันนี้เพลงในรถนะทุกคนเพลงในรถไม่ได้แบบเปิดเองเนาะสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาไปตากไหนอะลูกพี่ผมไม่รู้นะไปตากไหนอะเอามามั่วแล้วเว้ยมามั่วแล้วเว้ยนี่ไงนาลุงเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตรงนี้เข้าไปเกี่ยวได้ปะเนี่ยตากนี่ไม่ลงตากไหนอะลุงตากไหนลุงตากได้เหรอลุงเนี่ยโอ้นู่นนู่นที่ตากอยู่นู่นถอยได้ไหมนี่ถอยได้ไหมนี่ถอยได้ไหมนี่อู้ชนชนชนอุ้ยอุ้ยคมคมอุ้ยแล้วเป็นรถมันแรงจังอ่ะนู่นเราถอยไปตากนู่นนะครับเฮ้ยได้เฉยนี่เหรอที่ตักข้าวลุงอะไรนี่เหรอไม่กลัวอะไรเหรอเนี่ยโอ้โหดูประสาทอะไรกับมันวะเนี่ยนี่มันจัดว่ะมันจัดเลยท่านผู้ชมกูยังไม่เห็นที่ตากเลยนะยังไม่เห็นที่ตากเลยนะอันนี้เป็นถนนไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ไปตากดีๆดิลุงไปหาตากร้านกว้างๆแล้วน่ะมันไม่มีร้านแล้วดิตากร้านไหนวะท่านผู้ชมอู้จุดๆตากร้านไหนวะเนี่ยไปแล้วครับผมไปแล้วครับนี่อันนี้เปิดไฟกระพริบนะอู้อุ้ยมันลงคลองเดิมเลยนี่วะเดี๋ยวอู้ได้แต่กินน้ำตาเอาไปตากครับเอาข้าวไปตากครับผมเริ่มต้นใหม่นี่ไงที่ตาของเราอยู่นี่แองให้มันบนเผาความเหงาในใจนี่ไงที่ตากเนี่ยเดี๋ยวมาตากตรงนี้นะครับโอ้ตากนี่เหรอลุงโอ้โหโอเคทุกคนผมขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะโอ้โหแบบเบ็ดลั่นจัดเลยอ่ะโอ้โหยาวนานแล้วคลิปนี้โอเคผมขออนุญาตปิดไว้เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะแล้วเจอกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยตากโอเคสวัสดีครับ